เลขาธิการกปท.ชี้แจงการออกกฎของโรงเรียนย้ำคำนึงถึงสิทธิของผู้เรียนวันที่2เมษายน2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยดร.ธีภวังคณานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์กรณีการออกกฎโรงเรียนเน้นย้ำให้คำนึงถึงสิทธิของผู้เรียนพร้อมส่งเสริมการเรียนการสอนของผู้เรียนครับในเบื้องต้นเรื่องนี้เราสปท.ได้รับทราบข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็สปท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อคืนผมก็ได้โทรไปยังผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนนี้นะครับเราได้สั่งการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าให้ยกเลิกนะยกเลิกประกาศและวันนี้ก็ทางโรงเรียนก็ส่งประกาศมาดูแล้วว่ายกเลิกเรียบร้อยทุกข้อแล้วนะครับไม่ยกเลิกไม่ใช้แล้วประกาศฉบับนี้แล้วเดี๋ยวให้ไปทําประกาศฉบับใหม่และประกาศฉบับใหม่นี่ให้หลักการคือจะออกประกาศโรงเรียนเนี่ยเราให้มีส่วนร่วมก็คือให้กรรมการสถานศึกษามาร่วมด้วยคำว่ากรรมการสถานศึกษาคือมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งผู้แทนครูมีทั้งหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกประกาศต่างๆเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้เรียนไม่ให้กระทบสิทธิ์ผู้ปกครองจริงๆเรื่องการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันก็มีมาตรการหรือทางออกอยู่ตั้งหลายรูปแบบเช่นอาจจะขอความร่วมมือนะครับหรือทำ MOU กันระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนว่าในช่วงเวลาเรียนก็ต้องงดใช้โทรศัพท์อะไรออกแนวนี้จะดีกว่าที่จะไปบังคับว่าห้ามใช้แล้วก็ยึดแล้วก็ไม่คืนอันนี้คือผิดหลักแน่นอนนะครับซึ่งผมได้สั่งการไปที่ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ให้ยกเลิกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ยืนยันว่ายกเลิกและส่งคำสั่งยกเลิกมาให้ดูแล้วครับก็จะเป็นตัวอย่างว่าต่อไปเดี๋ยวสปท.เองก็อาจจะต้องออกแนวทางย้ำไปว่าการออกนโยบายหรือการออกระเบียบต่างๆที่มีสภาพบังคับเนี่ยต้องไม่กระทบสิทธิ์ของนักเรียนต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ปกครองและที่สำคัญนโยบายต้องส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนส่งเสริมการพัฒนาการของผู้เรียนต้องไม่กระทบสิทธิ์อันนี้ย้ำไว้ตลอดครับ